ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเจอเม็กซิโกโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชหนึ่งหนึ่งเลือไทยสะทองเวียนหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเน้นไปที่การเก็บรายละเอียดแท็กติกทั้งเกมลูกและเกมรับรวมถึงจังหวะโต้กลับเร็วซึ่งใช้เวลาฝึกซ้อมหนึ่งชั่วโมง โดยเกมที่ทีมชาติไทยจะพบกับเม็กซิโกทีมชาติไทยจะสวมชุดสีแดงลงสนามการเปลี่ยนตัวสามารถทําได้ทั้งหมด6คนและเปลี่ยนได้3ครั้งไม่รวมช่วงพักครึ่งการแข่งขันครั้งนี้จะไม่นําเทคโนโลยี V R มาใช้ โดยแมตช์นี้เป็นการแข่งขันระดับฟี f าอินเต n ร์เนชั่นแ a ลเอแระดับเทียรหนึ่งมีการนับคะแนนฟี f าแลงกิ้งทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเม็กซิโกในวันพรุ่งนี้วันที่30ตุลาคม2567เวลา8นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยถ่ายท้าสดทางเพจ FA Thailand Thailand Women Football และ YouTube ช้างศึก